สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะพบกับดิฉันแปรรี่สุภักยาดาอัครวัฒนาอังกูลกับยกล้อบันเทิง5รุ่นรุ่นซึ่งช่วงนี้นะคะผลิตโดยบริษัท Dream Team Network จำกัดค่ะช่วงนี้พร้อมแล้วนะคะไปซิ่งกับการอัปเดตข่าวบันเทิงกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้นะคะมากันที่ข่าวแรกค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของสาวโฟนั่นเองนะคะซึ่งเป็นอดีตนักร้องค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเธอผันตัวมาทำธุรกิจทางด้านร้านดอกไม้นะคะแล้วก็ยังมีแถมท้ายด้วยธุรกิจครีมกันแดดด้วยแต่เอ๊ะมีคนแอบเห็นค่ะว่าใบหน้าของเธอที่ดูเปลี่ยนไปนั้นไปขึ้นเคียงทำศัลยกรรมมาหรือเปล่าวันนี้เราไปฟังคำตอบจากเจ้าตัวกันดีกว่าค่ะก็ดีค่ะก็เรื่อยๆนะคะก็ส่วนเวลาแบบมีงานรับปริญญาหรือว่าเทศกาลอะไรสำคัญก็จะขายดีเป็นพิเศษหน่อยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มุ่งธุรกิจโฟร์เฟสค่ะสเปรย์กันแดดค่ะกับพี่นัทที่ทำด้วยกันก็ค่อนข้างโอเคเลยคงจะมีแก้มช่วงนี้มีแก้มอ้วนขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปทำอะไรก็เหมือนเดิมอย่างที่บอกว่านวดหน้ามาร์กหน้าทำอะไรก็ปกติของผู้หญิงที่แบบรักความสวยความงามอะค่ะทักค่ะคุณแม่ก็ทักแม่บอกว่าโฟไปทำอะไรมาก็บอกว่าแม่หนูเบื่อมากเลยเชื่อไหมแบบทุกคนถามอยู่นี้หมดตอนนี้อย่างที่บอกว่าไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่จะทำนะเพราะว่าตอนนี้ก็เลยไม่รู้จะสวยไปทำไมอ่ะยังไม่สวยยังไม่ได้เป๊ะสวยมากวันนี้โอ้โหแหมแต่ก็ดูสวยผิดหูผิดตาจริงๆนะคะแต่ก็นี่แหละค่ะยืนยันมาแล้วว่าไม่ได้ทำศัลยกรรมแต่อย่างใดนะคะมากันที่เรื่องราวของความรักที่ดูแล้วไม่น่าจะจบลงง่ายๆเลยนะคะกับเรื่องของคู่รักหนุ่มอาร์เดอะสตาร์ค่ะและสาวเกาหลีหน้าหวานอย่างซอจียอนนะคะซึ่งตอนนี้ฝ่ายชายออกมาบอกแล้วค่ะว่าเขานั้นนะคะติดงานติดเพื่อนแต่ไม่มีเรื่องของมือที่3อย่างแน่นอนค่ะซึ่งนะคะหนุ่มอานั้นยังออกมาบอกด้วยค่ะว่าไม่เห็นข้อความที่แฟนสาวนั้นโพสต์ทำเอาฝ่ายหญิงค่ะเกิดอาการไม่พอใจอย่างแรงจนไปโพสต์ข้อความว่าความรักชนะทุกสิ่งแต่ความจริงมันจะชนะทุกอย่างและต่อด้วยเฟกอเกนไม่รู้จะเกี่ยวกับหนุ่มอาหรือเปล่านะคะแถมล่าสุดค่ะเพื่อนสาวคนสนิทอย่างอุ้มลักษณาเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะบอกว่าค่ะกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนองโกหกใครโกหกได้แต่โกหกความจริงไม่ได้ไม่ละอายใจก็สร้างภาพต่อไปความจริงนั้นเป็นสิ่งไม่ตายนี่คือการเน็บแนมเล็กๆหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ไปหาดูได้บนอินสตาแกรมของสาวจียอนได้เลยค่ะสุดท้ายก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าปัญหาของคู่รักคู่นี้นั้นจะลงเอยกันอย่างไรบ้างเฟรรี่เองก็ขอเป็นกำลังใจให้เขาและเธอคู่นี้ด้วยละกันนะคะคงจะต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะนอกจากนะคะคู่รักของหนุ่มอาและสาวจียอนแล้วมาอีกหนึ่งคู่รักค่ะซึ่งตอนนี้กลายเป็นประเด็นสุดฮอตในรอบสัปดาห์เลยก็ว่าได้นั่นก็คือเรื่องราวของครอบครัวดาร์เรนรอลหนุ่มปีเตอร์และสาวพลอยค่ะซึ่งส่อแววกันว่าน่าจะเตียงหักมาสักพักแล้วนะคะผ่านทั้งข้อความที่โพสต์บนอินสตาแกรมและยังมีภาพหลุดออกมาเรื่อยๆค่ะงานนี้ยกล้อบันเทิง5ค่ะจึงต้องขอนะคะนำเรื่องราวตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงการอัปเดตล่าสุดมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะทำเอาตกอกตกใจไปเลยทีเดียวเมื่อจู่ๆสาวพลอยพลอยพันธุ์ภรรยาคนสวยของบอสสุดหล่อปีเตอร์คอฟเดเรนดัลโพสต์ภาพอุ้มลูกน้อย2คนใน Instagram ระบุข้อความขอให้ปีเตอร์กลับบ้านบ้างจนเกิดกระแสฮือฮาและคาดเดาไปต่างๆนานาโดยพุ่งเป้าไปที่ประเด็นมือที่3ซึ่งจำเลยคนแรกของเรื่องนี้ก็คือสาวแอนนี่นางฟ้าแห่งวงการบิ๊กไบค์ที่สาวพลอยไปคอมเมนต์ใต้ภาพหมวกกันน็อกบอกว่าหมวกกันน็อกของสาวแอนนี่นั้นเหมือนของปีเตอร์จนทำให้สาวแอนนี่ต้องมาปฏิเสธทันควันว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์กับหนุ่มปีเตอร์แน่นอนและไม่นานเกินรอก็ปรากฏจำเลยคนที่2คือสาวโบสุดเซ็กซี่แห่งเมืองบุรีรัมย์โดยมีหลักฐานเป็นภาพจากใน Facebook ของเจ้าตัวที่แสดงความใกล้ชิดสนิทสนมกันอย่างเปิดเผยกับบอสปีเตอร์จนเกิดแฮชแท็กทีมเมียหลวงให้กำลังใจสาวพลอยทั่วโซเชียลเน็ตเวิร์กและการรุมกระหน่ำแสดงความไม่พอใจต่อการกระทำของสาวโบและปีเตอร์จากชาวเน็ตแต่หลังจากที่เงียบมาหลายวันบอสปีเตอร์ก็ได้โพสต์ภาพตัวเองลงอินสตาแกรมระบุข้อความทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นก่อนจะหายเงียบไปอีกครั้งส่วนทีมเมียหลวงอย่างพลอยแม้จะพาลูกๆไปร่วม งานวันเกิดน้องแม็กซ์เวลล์แต่ก็ชิ่งหนีสื่อมวลชนเรื่องราวดูจะร้อนระอุไปเรื่อยๆเมื่อสาวโบยอมเปิดใจผ่านรายการทีวีบอกว่าภาพที่ปรากฏคือตัวเองจริงๆแต่ไม่ได้คบกับปีเตอร์แค่คุยกันเท่านั้นจ้าเรื่องราวทำท่าจะจบลงด้วยดีเมื่อพลอยตอบคอมเมนต์แฟนคลับใน Instagram บอกว่ายินดีให้อภัยพี่ปีเตอร์เพื่อครอบครัวส่วนปีเตอร์เองก็เปิดใจเมื่อเช้าสดๆร้อนๆว่าขอโทษประชาชนและขอเข้าไปเคลียร์ปัญหาที่บ้านเองแต่ไม่ทันไรก็มีภาพหลุดจากเพื่อนปีเตอร์
บอกว่าถูกพลอยกับแม่ขับรถชนมอเตอร์ไซค์ซึ่งก็มีคนแฉกลับว่าความจริงแล้วบอสปีเตอร์กับเพื่อนพยายามขับรถหนีพลอยกับแม่ที่ตั้งใจมาเคลียร์ปัญหางานนี้ดูท่าทางจะยังไม่จบง่ายๆแต่ยกล้อบันเทิง5ก็ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวไดเลนดันกลับมาลงเอยกันได้ด้วยดีอีกครั้งนะคะล่าสุดทีมงานของเรานะคะได้บอกกันว่า WhatsApp ของสาวพลอยค่ะได้มีการเปลี่ยนสเตตัสขึ้นคำว่า No Return ซึ่งแปลว่าไม่หวนคืนกลับนั่นเองนะคะไม่รู้ว่าจะสื่อสารถึงเรื่องนี้หรือเปล่ายังไงก็ตามค่ะติดตามกันตอนต่อไปแล้วกันนะคะและนี่คือทั้งหมดของยกล้อบันเทิง5เบิ้นๆกับดิฉันแฟรี่สุภักยาดาค่ะครับขอบคุณมากนะครับคุณแฟรี่ครับขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลานะครับขอบคุณด้วยนะฮะล่ามภาษามือคุณไพวันแสงสุนทรครับต่อไปรับชมข่าวในพระราชสำนักนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ